รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจสวัสดีชมก่อนนี้มาเลยชมก่อนอะไรล่ะสวัสดีค่ะโอ้ทำไมวันนี้เรามีหุ่นมาอยู่แถวๆนี้ด้วยอ่ะแล้วเป็นผ้าไทยฉันปลื้มมากจริงเธอไปไปดูฝั่งนู้นมันเป็นอะไรหุ่นเป็นคนหมดเลยหมดดำฉันบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าไทยของศิลปินคนหนึ่งเป็นศิลปินที่แบบว่าเริ่มต้นมาจากรายการ The Voice จนถึงวันนี้เป็นนางเอกละครที่เรียกว่าเป็นละครเรื่องแรกนะฮะดังหมดเลยฉันรู้แล้วว่าใครใครนางชอบผ้าไทยมากแล้วก็อนุรักษ์นิยมผ้าไทยทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่เป็นตัวแม่ดาวรุ่งเลยฮะเรียกได้ว่าละครที่เพิ่งจบไปยังไงคะแต่ตอบรับดีมากไปบ้านไหนมีแต่คนดูละครเรื่องนี้ขอต้อนรับน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ฮะสวัสดีค่ะนี่ชื่อจริงๆน้องเขาชื่อไข่มุกแต่ทำไมเราชอบได้ยินคนเขาเรียกน้องว่าดาวดาวดาวจากละครค่ะละครชื่อดาวค่ะโอ้จากเรื่องอะไรคะเสียงเอื้อนสะเทือนดาวค่ะคือละครดังมากมากคนก็เลยติดเรียกชื่อในละครใช่ค่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าชื่อไข่มุกแต่รู้จากชื่อดาวเรียกพี่ดาวพี่ดาวจำได้ไหมฮะเด็กคนนี้เราเคยรู้จักเขาจากรายการ The Voice ค่ะตอนนั้นคลิปของน้องเนี่ยถูกแชร์ไปทั่วเลยตอนนั้นเอาเพลงของก้องเพื่อนอะไรมาร้องชื่อเพลงว่าใช่ค่ะไซวัตซิบอทิมกันค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยใช่เปลี่ยนยังไงบ้างเพลงนี้เปลี่ยนมากๆเลยค่ะจากเป็นคนที่เหมือนกับอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบต้องคิดตลอดว่าเดือนนี้มันไม่พอค่าใช้จ่ายไม่พอนั่นนี่กลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็พอแล้วก็มีเหลือใช้ในสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองไปฟังไหมฮะตอนนั้นเพลงที่เขาร้องเปลี่ยนชีวิตเขาเป็นยังไงเราไปฟังกันฮะใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิมกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีดูในฐานะนักร้องเสียงอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะเดียบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคือสวยด้วยแล้วเสียงก็เพราะมากแล้วแบบเสียงแบบเป็นแก้วใช่แล้วแบบพอแบบดูกันเพอร์ฟอร์มทุกอย่างคือแบบคนเวลาร้องเก่งนี่ไม่แค่นิ่งๆเนอะได้เลยคนดึงพยายามจะร้องก็ร้องไม่ได้ไม่ได้เขาร้องได้ขนาดนี้ใครสอนเขาอะตอนเด็กๆคุณพ่อค่ะจะร้องคาราโอเกะกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเขาบอกที่บ้านเขาเป็นหมอลำใช่ที่บ้านเป็นหมอลำอยู่แล้วครอบครัวคุณตาจะเป็นแบบเป็นวงหมอลำที่เป็นแบบหมอลำกรเลยค่ะที่จะแบบร้องเป่าแคนมีพินอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนพ่อจะเป็นนักร้องประกวดพ่อเป็นนักร้องประกวดใช่เคยแบบทำเทปที่เป็นแบบแผ่นดำๆกลมๆค่ะพ่อเป็นแผ่นเสียงคุณแม่แผ่นเสียงใช่ไหมแผ่นเสียงค่ะก็ตอนที่หนูเห็นในรูปที่พ่อเป็นนักร้องก็มีรูปถ่ายกับพี่จินตลาสมัยที่แบบพี่จินตลาแบบผมยาวใช่แต่ตอนนั้นเหมือนบริษัทล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่จินตลาเนี่ยเขาทำต่อแต่พ่อหนูไม่เอาแบบไม่เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำต่อก็เลยไม่ได้ร้องเองไม่ได้สายเลยจริงๆได้ยินคุณพ่อคุณตาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสสอนเราไหมเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงว่าเสียงเราเนี่ยโอ้โหมันใสแบบพ่อไม่สอนเลยค่ะแล้วที่แรกพ่อไม่สนับสนุนให้ร้องเพลงด้วยค่ะหนูไม่คิดไม่รู้ว่าพ่อคิดอะไรพ่ออาจจะคิดว่าวงการมันอาจจะน่ากลัวก็ได้เขาก็เลยแบบไม่ค่อยให้ไปร้องเพลงเท่าไหร่แต่ก่อนรับงานเลี้ยงอะไรเงี้ยแม่จะพาไปพ่อก็จะดุแม่ว่าไม่ต้องให้ลูกไปหรอกให้เรียนอย่างเดียวนั่นแหละอะไรประมาณเนี้ยคุณพ่อไม่ให้แต่คุณตานี่สนับสนุนเลยเพราะคุณตาให้คาถาดีติดตัวด้วยเป็นคาถาแบบว่ากัน
ป้องกันภัยทุกอย่างเลยค่ะเป็นคาถาเวลาแบบเจอพงเจอผีก็บอกให้ท่องอันนี้คาถานั้นคืออะไรลูกมันเป็นบทพระสยามินโทวโรอิติพุทธังสังมิอิติอรหังสหัตตายังวลีพุทโธนะโมพุทธายะก็คาถาเสด็จพ่อรัชกาลที่5ค่ะท่อง3รอบนั่นคือสิ่งที่หนูท่องมาคุณปาเขาจะให้ท่องไว้เลยก่อนแสดงใช่ไหมคะจะออกจากบ้านหรือไปไหนหนูก็ท่องอันนี้อย่างเดียวเลยค่ะไอเพราะเสียงของนางเนี่ยแหละจะบอกว่าทำให้ได้เรียนฟรีจนจบใช่ค่ะก็ได้ทุนการศึกษา 100% เต็มค่ะเพราะว่าอะไรถึงได้ทุนการศึกษาจากเสียงอะไปออดิชั่นค่ะว่าไปส่งพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายอะไรเงี้ยค่ะก็ไปส่งแล้วก็ไปแสดงความสามารถให้เขาเห็นอะไรเงี้ยเขาก็ให้ทุน 100% ค่ะนี่ไงเป็นไงล่ะจนถึงวันนี้จากไม่เคยมีบ้านค่ะมีบ้านแล้ววันนี้ซื้อบ้านให้แม่หลังเท่าไหร่ประมาณ5ล้านค่ะ5ล้านกว่าบาทโอ้แล้วก็ไม่ใช่บ้านเออรถค่ะรถก็มีรถซื้อ BM มาคันนึงใช่ค่ะซื้อตอนอายุ20ได้ตอนนี้หนูเท่าไหร่นะ23ค่ะ23ปีแสดงว่าไอ้เพลงของก้องเวลาเมื่อกี้ที่หนูร้องให้ฟังเปลี่ยนชีวิตหนูทุกอย่างทำให้หนูได้บ้านเลยค่ะค่ะเพลงนั้นทำให้หนูได้บ้านเลยยังไงเป็นคนไม่มีงานโชว์ตัวเหรอคือเราหนูดังมาจากใส่ว่าซีบอทีมกันค่ะตั้งแต่วันนั้นที่มันมีกระแสหนูก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็รู้จักเราจากเพลงนั้นก็คือเป็นไข่มุกใส่ว่าซีบอทีมกันจนทำให้ทุกคนแบบว่าติดต่อไปทำนู่นทำนี่จนมีทุกวันนี้ค่ะก็เกิดจากเพลงนี้ด้วยค่ะได้มีโอกาสเจอพี่ก้องห้วยไร่หรือยังเจอค่ะก็ขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาค่ะขอบคุณที่ทำให้เพลงพี่ดังหนูก็ขอบคุณเพลงพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้องน่ารักคือชีวิตเขาเนี่ยนะไม่ใช่แค่ว่าแบบร้องเพลงดีไม่ใช่แค่เล่นละครแล้วดังชีวิตยังเอาตัวอุทิศให้กับสังคมไปทำงานเกี่ยวกับกู้ภัยหน้าสวยๆแบบนี้หุ่นดีๆแบบนี้หนูไปทำงานกู้ภัยค่ะใช่ค่ะหนูทำอยู่บริเวณที่ป่อเต็กตึงค่ะนานยังเคยมีแฟนแล้วก็แบบว่าเขาเสียแล้วตอนที่หนูไปอ่ะหนูคิดว่าหนูจะช่วยเขาได้หนูก็เห็นแบบพี่ๆกู้ภัยเขาช่วยอะไรกันยังไงเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะหนูไปช่วยเขาไม่ทันแต่หนูจะทำยังไงให้หนูได้แบบรู้สึกว่าหนูได้ช่วยคนเหมือนทดแทนความผิดเหมือนเราก็โทษตัวเองว่าเราไปปลุกเขาไม่ตื่นอะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องของเรื่องน้องเคยมาเล่าให้พี่ฟังแล้วเรื่องนี้เคยมีแฟนเขาก็เป็นแฟนกันแต่ปรากฏว่าเห็นแฟนเหมือนจะตายต่อหน้าต่อตาตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นคะเขาตายเขาเสียชีวิตคาที่ค่ะรถชนแล้วตอนนั้นหนูอยู่ที่ไหนหนูอยู่บ้านค่ะแล้วหนูก็นั่งรถไปไปดูเขาใช่แล้วหนูก็เห็นเขาคุมผ้าขาวแล้วแต่หนูคิดว่าเขาไม่ตายหรอกคือตอนนั้นก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเสียชีวิตหรืออะไรคิดว่าเราไปเนี่ยเราจะไปปลุกเขาตื่นแต่พอไปถึงก็คือเขาก็ยกขึ้นรถไปแล้วเห็นศพแฟนตัวเองไปจบแล้วซึ่งก่อนที่แฟนจะเสียชีวิตก็ยังเพิ่งคุยกันใช่ค่ะเพิ่งนัดว่าจะกินแบบว่าหมูกระทะกันเองกำลังจะไปกินหมูกระทะกับแฟนถูกต้องไหมฮะปรากฏว่าแทนที่จะได้ไปกินหมูกระทะกลับกลายเป็นไปเห็นเป็นการเก็บศพแฟนตัวเองใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นเราช่วยเขาไม่ได้เราเห็นคนอื่นเขาทำหน้าที่แบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำอะไรเงี้ยค่ะพอประมาณปีหนึ่งค่ะก็ได้มีโอกาสได้ทำพอรู้จักกับนักร้องลูกทุ่งเขาก็จะมีแบบทีมศิลปินอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเป็นกู้ภัยก็เลยไปขอทำกับเขาด้วยทุกวันยังทำกู้ภัยอยู่ไหมทำค่ะยังทำอยู่ยังทำอยู่ค่ะเวลาว่างก็จะไปใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปวอสี่จะไปทำแบบว่าวอสี่คืออะไรวอสี่ก็คือไปออกปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับไปกู้ภัยนี่แหละค่ะรอเหตุแล้วก็ไปช่วยคนอันนี้คือไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าไม่ว่างแล้วก็จะมีแบบพวกงานเทกระจาดไปบริจาคของหรือว่าแบกร่างอาจารย์ใหญ่อะไรเงี้ยครูศพและญาติก็ยังไปก็จะไปอยู่ใช่ค่ะอุ้ยแบกร่างอาจารย์ใหญ่แล้วแบบนี้เจอผีหรอเจอค่ะก็เลยสวดมนต์แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดแบบไม่ต้องสวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าผีบอกไม่ต้องสวดรู้ที่เมื่อกี้ที่พิธีกรตื่นแต่เพราะว่าคิดถึงผ้าไหมนี่จะต้องมีอายุใส่เธอดูดีไซน์เขาสิให้นอนหลังอ่ะเป็นฮูดถ้าใครจะคิดว่าผ้าไทยเป็นฮูดได้อันนี้เป็นผ้าขาวม้าค่ะที่ร้านผ้าขาวม้าที่บางทีบางคนไม่เห็นค่ามันด้วยซ้ำผ้าขาวม้าเนี่ยมาแล้วค่ะตัวแม่